นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปเนี่ยแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอมคุณมบางจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนแบบ สองเรื่องควบไงเออเหมือนดูหนังสองเรื่องควบเลยเงี้ยมันไม่ใช่ไรหรอกคือเอเลนเอิร์ธอะมันปล่อยเหมือนเป็นสปอตนะเป็นทีเซอร์พว่งนี้แหละเป็นทีเซอร์สั้นๆแหมซีรีส์เขาปล่อยมันน้จิ้มขึ้นมาแล้วมันสั้นนิดเดียวเองครับก็เลยแบบอ่ะรวมกันเป็นคลิปเดียวเลยละกันตัวอย่างแรกที่จะดูก็คืออัมไบร์คราฟท์มูฟี่นะครับผมไม่ได้เป็นแฟนเกมนะไม่ได้เป็นแฟนเกมอมไ์คราฟอะไม่รู้ด้วยนะมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดังมาก นะครับแล้วเขาก็เอามาทําเป็นหนังอันนี้เป็นเทลเลอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเทลเลอร์นี้จะให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับอ่ะ my c r a f t movie บึ้มโอ้จุเขียเขีภาพภาพดูสดใสดีนะครับภาพดูสดใสดีํ <c oughs> าว่า อ้ยแกะหน้าตามันดูมันดูดูเฮี้ยอย่างนี้คือดีไหมดีหรือไม่ดีโต๊ะคาัอโต๊ะคาบของมีหมูมีต้นไม้เอต้นไม้นี่เคยเห็นมันจะเป็นแบบมันเป็นบล็อกพิกเซลพิกเซล Who are you? I am Steve เจอแบบ Steve ใช่ไหม มันจะมีตัวละครซีฟ์อยู่ด้วยใน <Okay. S 1> เรื่องใช่ป่ะในเกมใช่่มันก็เหมือนในเกมเลยนี่เอากระป้า <c oughs> นี่นคือเอากระป้า <c oughs> ตกใจพอเป็นพิธี <c oughs> ภาพโดยรวมมันก็พูดได้ว่ามันก็สดใสเพราะว่าคำว่าสวยมันคกว้างๆใช่ไหมเออแล้วก็ดูสดใสดีปัจจุบ,บันตัวอย่างของอ i n e c r a f t Movie เนี่ยที่ออนอยู่ในช่อง YouTube เนี่ยครับยอดดิสไลค์มากกว่ายอดไลค์เยอะมากคือมีคนไม่ชอบเยอะเขกาก็จะพิาพากวิจารณ์ว่าแบบตั้งแต่แจ็คแ a c k แยกทางกับเพื่อนเขาที่ร่วมทำอินดกชนดสวีกันมา นั่นนะครับก็แบบเหมือนแบบมีทะเลาะเบาะแว้งมีความ,มเห็นไม่ตรงกันเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์เอยเรื่องการมงการเมืองอะไรอีกนะครับทัศนคติก็ไม่ลงรอยกันนะครับทำให้แจ็คแบ็กกับเพื่อนเขาเนี่ยก็แยกทางกันพักหลังๆเลยเราเลยเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงมีคนก็แบบเอ้ยหน้าแจ็คแบ็กดูเศร้าๆนะทําไมเห็นหน้าแจ็คแบ็กแล้วไม่ตลกเลยครับ แววตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อขาดเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เขาบอกว่าไม่รู้สึกเหมือนกำลังดูไมค์คร f บอ่ะมันรู้สึกเหมือนกำลังดูตัวอย่างของหนังไลฟ์แอคชั่นตลกฝืดๆสักเรื่องหนึง่งโดยที่แค่เอาไมค์คร f บมาเป็นกิมมิกเฉยๆแล้วก็เอาแจ็คแบ็กกับมามัวมาเรียกแขกเท่านั้นเองนะครับแต่เชื่อป่ะถ้าในมุมนี้เขาคิดผิดเว้จริง คนที่เรียกแขกอะไม่ใช่แจ็คแบ็กกับโมอาเชื่อกูดิเชื่อกูดิถามถามถามแชทช่องนอนนังไหม <c ười> คนเรียกแขกคือใครเอาคนเรียกแขกเอาคือใครนี่น้องเอมมาเมเยอร์สนี่ไงเรียกแขกของแท้เนี่น้องเอมมาเมเยอร์สจริงๆน้องเอมมาเมเยอร์สเนี่ยไม่น่าจะได้มาเล่นอะมาคาบ์มูฟี่นะน่าจะไปเล่นเป็นสโนไวท์ใช่ปะนี่ เ็นโโนไวจริงๆแล้วอะและบางคนเขาก็วิพากษ์วิจารว่าไม่ต่างอะไรกับเหมือนตอนโซนิกอะเออบางคนเขาวิพากษ์วิจารว่าแบบนี่มันแบบตามรอยโซนิกไอ้ดับแรกดับแรกนู้นอะที่ดีไซน์โซนิกใหม่ให้ดูเร็วขึ้นอะเออเขาบอกว่าเคสใกล้กันเลยนะ เอาอีกแล้วเจ็บไม่จําฟิลนั้นนะครับแฟนแฟนไมค์ครับบางส่วนเขาก็บอกว่าไอ้การาฟิกก็สวยแต่มันดูไม่ใช่โอ้ยซีจีมันดูอัประลักก็มีนะครับด่าเยอะบางคนก็โมโหจัดเลยว่าแบบเฮี ar, ยไมค์ครับดูแบบนี้เฮียไมค์ครับยังไงแล้วไม่เข้าใจเลยทําไมต้องเอาคนจริงๆมาอยู่ในโลกไมค์ครับแล้วแบบเฮียผจญภัยเหรอหรือยังไงเอาเป็นว่ามีแฟนเกมไมค์ครับที่เขาไม่ชอบมันเยอะซึ่งณนะตอนนี้ส่วนตัวของผมคนที่ไม่ใช่แฟนนะ ผมไม่รู้ว่าในเกมมันมีเนื้อเรื่องอะไรไหมแต่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือ Minecraft มันเป็นเกมที่แบบเหมือนสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันฟรีสไตล์อิสระมากใน YouTube ผมเห็นอย่างนี้ด้วยมีการเอาแบบเอาเกม Minecraft อะ่ะ มาสร้างซีนเพื่อแบบเล่าเรื่องอะไรสนุกสนุกแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์มันมันสนุกสนุกปั่นปั่นอะไรกันเยอะใน YouTube โคตรเยอะเลยผมไม่ใช่คนเล่นไงผมเป็นคนดูก็ก็ดูสนุกดีบันเทิงดีในมุมที่เขาเอาไมค์ค a า t มาเล่นแล้วแบบฮาฮปั่นปั่นกันบันเทิงบันเทิงสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่แบบว่า ผมไม่รู้ว่าตัวไมค c r รับเองมันมีเรื่องราวอะไรไหมเออมันอาจจะมีข้อมูลของตัวละครตัวนั้นข้อมูลของชิ้นส่วนชิ้นนั้นข้อมูลของออสิ่งปลูกสร้างนั้นๆผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมแค่สงสัยว่าไมคครับเอามาทำเป็นหนังนี่จะเล่าอะไรเออจะเล่าอะไรเนี่ยคาถามผมคือจะเล่าอะไร แล้วกลุ่มเด็กสีคนนี้เข้ามาอยู่ในไอ้ e c r a f t World นี้ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเท่าที่ผมเห็น Minecraft เนี่ยพูดตามตรงนะมันมาทรงเดียวกับพวกหนังแบบคอมเมดี้แน่นอนว่าคนที่ตัวหนังเขาโฟกัสมันก็แจ็คแบ็กก็ใช่ครับแจ็คแบ็กมักจะอยู่ในหนังทรงแบบเนี้ยตลกนะครับหนัง Movie h o l ลิเดตลกวันหยุดดูง่ายๆเบาสมองอะไรเงี้ยแจ็คแบ็กมักจะอยู่ในหนังแบบนั้นอยู่แล้ว แต่คนที่เอามาดึงสายตาดึงโฟกัสได้ผมว่าน่าจะเป็นมาโมอากับน้อ,นองเอมมาเมเยอร์สนะครับเอาจริงๆพักหลังๆมาโมอาเขาออกไปทางตลกเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมออกไปทางตลกเยอะเหมือนกันนะมันอาจจะแบบเสียแบบเสียคาแรคเตอร์สูญเสียคาแรคเตอร์ไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดกันนะไม่ได้จัดกันแค่อาจจะเป็นที่ความรู้สึกผมคนเดียวก็ได้ที่รู้สึกว่าแบบมาโมอาพักหลังๆเหมือนเขาติดเล่นอะ เหมือนอย่างตอนอควแมนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก,ก็ติดเล่นเยอะเหมือนกันนะเออภาคหลังๆเหมือนนางแบบสแสดงแล้วติดตลกหยอดหยอดไปตลอดเวลาพอมันติดตลกปั๊บเนี่ยความแบบไม่รู้สิราศีของนางมันมัน,ม,นมันดูแบบเปลี่ยนไปในะทิศทางที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเฉิดฉายเท่าแต่ก่อนอะไรอย่างนั้นนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เป็นทิศทางใหม่ของนางหรือเปล่าที่อยากจะเบนเข็มตัวเองมาอยู่ในหนังคอมเมดี้บ้างเพราะว่าเท่าที่ผมเคยคุยกับนักแสดงหรืออะไรก็ตามถ้าคนที่ แบบเหมือนอยู่ในหนังแสดงในหนังแอคชั่นมาเยอะๆหรือแสดงในหนังดราม่ามาเยอะๆเนี่ยพอมาได้แสดงหนังตลกอะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพูดกันว่าแบบง่ายกว่าเรื่องอารมณ์เรื่องความซีเรียสอะไรต่างๆมันง่ายกว่าคอมเมดี้มันง่ายกว่าแอคชั่นมันง่ายกว่า,า,วาดรามา่าเยอะนะครับพวกนะั้นอาจจะต้องเตรียมตัวเยอะหรืออะไรก็ตามบลาๆแต่ว่างานคอมเมดี้มันก็จะแลกมาด้วยกลุ่มคนดูในอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเหมือนกลุ่มคนดูเปลี่ยนไปคล้ายๆกับถ้าเป็นวงดนตรีก็คือเปลี่ยนแนวอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างวงดนตรีอย่าง b ริ n มี e The Horizon ก็ได้ คนที่ตามบริงมีเดอะคอริซนตั้งแต่เขายังเป็นเด o คอตั้งแต่แบบช่วงยุคสมัยแต่ก่อนผมฟังบริงมีคอริซันจอฟฟอร์ c ค w b บยอะไรเงี้ยเป็นเพลงดุดเดือดบริงมี Bring เป็นทรงนั้นนะครับเป็นเดสเมท a ลแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแนวมาเรื่อยๆตามการเวลาอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มแฟนคลับก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับช่วงแรกๆที่บริงมี Horizon เปลี่ยนแนวมาเป็นออก ป๊อปออกร็อกมากขึ้นเข้าถึงคนฟังในวงกว้างมากขึ้นช่วงแรกๆมันก็มีแฟนฟิฟภาพวิจารณ์มากมายครับ <c oughs> ผมมองว่าเคสนี้คล้ายๆกับมาโมอาก็คือเหมือนกับนางจะเปลี่ยนแนวหรือเปล่ามไม่แน่ใจแต่ตอนเนี้โดยรวมนะอะไมค์ครับมูฟฟี่นะพูดตามตรงผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากดูเลย <c oughs> ผมรู้สึกด้วยว่าไมค์ครับมูฟฟี่ถ้าเข้าสตรีมมิ่งผมถึงจะเดวันถ้าเข้าสตรีมมิ่งเออพอได้ดูเปิดสตรีมมิ่งเรามีอยู่แล้วไง ก็เปิดดูอย่างนั้นน่ะได้แต่ถ้าต้องหอบสังขารเข้าไปดูที่โรงจองตัว๋วซื้อตัว๋วเดินทางไปดูที่โรงก็อาจจะคิดหนักอืมก็อาจจะคิดหนักแต่อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆผมว่าไมค์ค r a f อะครับมันมีกลุ่ม FC ที่เป็นน้องๆและ FC แฟนเกมคอเกมที่เขาเล่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ไปดู Minecraft ในเวอร์ชั่นที่เหมือนดูเรียลลิสติกขึ้นมาหน่อย ดูจริงจังขึ้นมานิดนึงมันก็อาจจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แฟนไมค์ครับก็ได้ผมมองว่าไมค์ครับมันจะเป็นเหมือนถ้าบ้านคุณมีลูกมีหลานสมมตินะบ้านคุณมีลูกมีหลานมีน้องๆที่แบบชอบเล่นไมค์ครับหนังไมค์ครับหนังไมค์ครับอ่ะนึกภาพว่าน้องๆมัธยมน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเล่นไมค์ครับกันอะ่ะเขาก็แบบหนังไมค์ครับหนังไมค์ครับสมมติลูกคุณก็ได้ลูกคุณชอบเล่นไมค์คราถ้าบ้านไหนเป็นเด็กผู้ชายหรือชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย แน่นอนอะ่ะก็น่าจะเคยจับไมค์ครับแล้วก็จะแบบป้าอยากดูไมค์ครับเข้าหนังไมค์ครับเขาวันแรกไงก็ต้องมีแน่นอนอะ่ะป้านังไมค์ครับนังไมค์ครับกูเชื่อว่ารีแอคชั่นของพ่อๆที่มีรสิยมการดูหนังแค่้ค่ๆผมอะ่ะก็จะแบบก็ได้ไปไปป้านั่งรอเอ็มเคได้ไหมป้านั่งรอเอ็มเคได้ไหมเดี๋ยวป้าไปรอไปนั่งรอหนูที่บอบอลก็ได้อะเนอ ถ้าบ้านใครมีเด็กๆก็อาจจะได้มีโอกาสดูแน่ๆผมว่าน้องๆหนูๆอยากดูแน่นอนเอแต่พอเป,เป็นเราไม่รู้สิเป็นเหมือนแบบอย่างมุมของผมอย่างเงี้ยถ้าใครมีรสนิยมดูหนังคล้ายผมก็จะดูแล้วก็รู้สึกแหละว่ามันคือหนังคอมดี้หนังที่ใช้เขาเรียกอะไรใช้ประโยชน์จากความโด่งดังของ Minecraft หานักแสดงมาดูดคนดูหน่อยซึ่งก็ตามที่เห็นเนี่ยครับ ไม่ได้มีอะไรจะวิาพากษ์วิจาร์มากมายก็รู้สึกว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็ดูสดใสดีในมุมนั้นนะครับส่วนเรื่องไอ้แฟนไมค์ครับเขาจะวิาพากษ์วิจาร์ว่าแบบอัปก้าหน้าตาอัปลักษ์แกะหน้าตาอัป,ปรีมากเลยก็ก็ให้แฟนๆเขา,าได้วิาพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นกันไปนะครับผมก็ประมาณนั้นไมค์ครับอ A มูฟี่นะครับในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเอพิลวันที่4นะครับก็ รอดูนะครับบ้านเราก็ใกล้ๆพวกนี้แหละนะครับอีกตัวอย่างหนึง่งสั้นๆเออเอเลียนเอิร์ธนะชื่อซีรีส์เอเลียนเอิร์ธนะครับที่เมืองนอกจะฉายที่ฮูลูนะครับเป็น Fx เอเลียนเอิร์ธโอ้โลกชื่อภาคคนะรับเอิร์ธรีเฟล็กหน้านอเอเลียนชื่อดูบอมเอเลียนเอิร์ธครับ Fx อ่ะสั้นๆเท่านี้นะครับสั้นๆเท่านี้นี่เป็นสปอตเอเลนเอิร์ธนะครับซึ่งไอตัวเอเลนเอิร์ธเนี่ยนะครับได้ผู้มุ่มกลับใหม่ด้วยนะคือโนอาห์ลี่นะครับเขาเป็นผู้มุ่มกลับใหม่เลยจะมารับผิดชอบในโปรเจกต์เอเลนเอิร์ธครั้งนี้นะครับผมกำหนดฉายทางฮูลูปีหน้าปีหน้านี้นะครับไม่ไกลไม่ไกลมากโดยโปรเซสการทำงานณตอนนี้ก็คือเอเลนเอิร์ธ ซีรีส์นะครับจะเป็นซีรีส์นะครับถ่ายทําเสร็จหมดแล้วอยู่ในขั้นตอนการโพสต์โปรดักชันโพสต์โปรดักชันก็คือถ่ายเสร็จหมดแล้วกําลังตัดต่อกําลังทำา g จีทำอะไรต่างๆโดยที่คุณจอร์แดนเกรฟนะครับหัวหน้าทาง FX เ้ขาอนะครับได้บอกเอาไว้ว่าจุดมุ่งหมายของ Alien Earth คือถูกออกแบบมาให้เป็นซีรีส์ภาคต่อก็คือตั้งใจเลยว่าไม่ได้มีแค่ภาคเดียวตั้งใจแบบนันนะครับผมซึ่งจากข้อมูลที่ผมเห็นมาเนี่ยในภาคแรกเนี้ย จะประเดิมด้วยความยาว8ตอนก่อนเออนะข้อมูลที่ผมทราบมาคือเปมีความยาว8ตอนนะครับผมแล้วก็ความคิดเห็นของทางผู้วิ่มกับเอกและคนเบื้องหลังเขาก็มั่นใจแหละครับว่าเอเลี่ยนภาคนี้จะทําให้จักรวาลเอเลี่ยนนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สนใจมากขึ้นนะครับและหวังว่าแฟนๆนเอเลี่ยนจะได้สนุกตื่นเต้นกันซึ่งจากที่ผมดูชื่อภาคเอเลี่ยนอ h ร์ กับตัวสปอตที่เห็นนั่นก็น่าจะพอคาดเดาได้นะครับว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เอเลี่ยนบุกมายังโลกนะครับเพราะในตัวสปอตเนี่ยเราจะเห็นว่ามีซีโนฟ์กำลังจ้องมองมาที่โลกมีอีเซอร์เอกเยอะแน่นอนนะครับจริงๆผมเอเลี่ยนเอิร์ธเนี่ยผมหวังไว้เหมือนพวกแบบเอ่อเหมือนตอนเราดูภาพยนตร์เรื่อง Fallout ออะเออใช่ไหมมีหยอดด้วยมีอีซอรเอกด้วยแล้วบทดีด้วยเออผมหวังแบบนั้นซึ่ง ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวช่วงใกล้ๆหนังจะฉายมันน่าจะมีสปอตมันน่าจะมีตัวอย่างออกมาเดี๋ยวตัวอย่างออกมามา r รีแอคแล้วเรามาคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมภาพยนตร์เรื่องอ Minecraft movie รู้สึกยังไงบ้างอยากดูไหมมันก็หนังคอมดี้ครับก็ดูวันหยุดเป็น movie holiday นะถ้าเป็นสมัยก่อนรุ่นเรามันจะมีกันแบบ,บมันจะมีรายการตรงกลางคืนอะ ที่โฮมมูฟี่เออนั่นแหละโพสิชันนั้นเลยครับทำไมค่ามูฟี่นะส่วนเอเลนเอิร์ธโค้ดน่าดูบอกให้สําหรับผมนะเอเลนเอิร์ธโค้ดน่าดูอันเนี้ยถูกจริตกูของแท้ <c oughs> นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับสปอตสองตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูดนะ้านล่างแชร์กันนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่ารับวันนนนีี้ลาไปก่อะคครรััับบสสวด